Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ TechSauce Podcast คุณกำลังอยู่กับระดาและภรดาเช่นเคยค่ะแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้ที่กิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดังทั่วประเทศเลยแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เลยมาคุยกับเบื้องหลังนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าไปช่วยดับไฟในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยจาก GC นะคะก็คือคุณกฤษดาประเสริฐสุโขนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท NPC Safety and Environmental จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือของ GC นั่นเองแล้วก็คุณณัฐทันละอองทองนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบโต้และควบคุมภาวะฉุกเฉินของทาง NPC Safety Environmental เหมือนกันค่ะขอเชิญพบกับทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐทันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณระดาครับค่ะทราบมาว่าก็คือทั้งสองท่านนะคะก็คือทางได้รับมอบหมายก็คือทาง NPC Safety Environmental เนี่ยก็คือได้เข้าไปในช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมีกิ่งแก้วนะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของทาง GC เองเลยคือก่อนที่เข้าไปอะค่ะเราได้มีการประเมินสถานการณ์ยังไงก่อนที่จะไปปฏิบัติการบ้างคะอยากจะให้แชร์ประสบการณ์ในตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราได้ฟังหน่อยค่ะก็เราเองเนี่ยได้รับอนุมัติทางผู้บริหารของ GC แล้วก็กลุ่มปตท.นะครับให้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมเหตุฉุกเฉินในช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับของวันที่5กรกฎาคมหลังจากที่เกิดเหตุมาประมาณสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มอบหมายให้ทางคุณณัฐทันละอองทองนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทางด้านของส่วนควบคุมภาวะฉุกเฉินของทาง NPC และกลุ่มปตท.เป็นคนนำทีมเข้าไปทีนี้พอมอบหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินสถานการณ์แหละนะครับผมก็อยากให้คุณณัฐทันในฐานะผู้ปฏิบัติจริงเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวให้คุณณัฐทันเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับค่ะได้เลยค่ะครับก็หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือที่กิ่งแก้วนะครับสิ่งแรกที่เราประเมินก็คือเราประเมินจากภาพข่าวนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกประเมินก่อนถึงที่เกิดเหตุซึ่งแน่นอนว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาก็เริ่มประเมินได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงเราก็วิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ลักษณะเหตุการณ์ก่อนเมื่อเราวิเคราะห์คาดการณ์ลักษณะเหตุการณ์ปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันเป็นเหตุเพลิงไหม้สารเคมีคราวนี้เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเพลิงไหม้สารเคมีจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานนะครับเราก็รู้เลยว่าเราจะต้องจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ต้องเข้าไปถึงพื้นที่นะครับก็เรารู้ว่ามันเป็นเพลิงไหม้สไตรีนโมโนเมอร์ซึ่งเราก็ต้องรู้ถึงอันตรายของสไตรีนโมโนเมอร์และเราก็รู้ว่าถ้าเราจะควบคุมเพลิงที่เกิดจากสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำเราต้องใช้โฟมและเราก็รู้ว่าไอ้เพลิงครั้งนี้มันเป็นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ถ้าเราใช้อุปกรณ์เล็กๆเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่เอาโฟมไป 3,000 ลิตรก่อนแล้วก็เราก็เอาหัวฉีดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นหัวฉีดดับเพลิงขนาดกลางซึ่งสามารถฉีดโฟมแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆเข้าไปซัพพอร์ตสนับสนุนครับเพราะนั้นอันนี้คือเป็นเบื้องต้นที่เราประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมการครับค่ะก็คือเราประเมินเหตุการณ์ต่างๆก่อนว่าเห็นแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ไฟไหม้กิ่งแก้วเนี่ยคือเป็นไฟไหม้ที่ใหญ่จริงๆก็คือจะเตรียมอุปกรณ์ที่ทาง GC ที่ทางบริษัท NPC Safety and Environmental เนี่ยก็ได้แบบว่ามีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเลยนะคะพอคราวนี้ค่ะแล้วเราอยากถามต่อไปถึงเรื่องของแนวทางการรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้สารเคมีที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยได้เข้าร่วมปฏิบัติการด้วยเพื่อควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดได้ยังไงคะจริงๆนะครับเมื่อเราไปถึงเนี่ยเราเริ่มประเมินสถานการณ์ก่อนแต่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุเราก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะวางแผนปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมเหตุการณ์นะครับก็ขออนุญาตไล่ตามไทม์ไลน์นะครับว่า
เรามีแนวทางในการรับมือเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรนะครับน่าจะตีสามนะครับเพราะเกิดเพลิงไหม้เราก็ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะไปถึงที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่ประเมินสถานการณ์ก่อนที่เกิดเหตุปุ๊บเราก็ได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมป้องกันมาขอรับการสนับสนุนด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก่อนที่ผู้บริหารเราจะอนุมัติแล้วก็ระหว่างเดินทางเราก็รับรู้ว่ามีน้องๆเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุครั้งนี้เที่ยงเราก็เริ่มเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราออกเดินทางขณะที่เราเดินทางนะครับทีมที่ตอบโต้เหตุเราก็ไปถึงจุดเกิดเหตุก็ประมาณบ่ายสามโดยเฉลี่ยนะครับประมาณบ่ายสามคราวนี้พอเราไปถึงที่เกิดเหตุประมาณบ่ายสามปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปประสานงานกับพื้นที่ตรงนั้นก่อนก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีน้องๆทีมงานดับเพลิงหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ก็เริ่มตั้งแต่ประสานไปยังปภ.เรียกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จปั๊บเราก็ไปคุยกันกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้าที่เราจะไปถึงนะครับเราก็เริ่มไปวางแผนตรงนั้นร่วมกันอันนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสามการวางแผนในการดำเนินเหตุการณ์ได้ยังต้องรู้ปัญหาของเหตุการณ์นั้นๆก่อนนะครับและพอเราไปถึงปุ๊บก็ต้องเริ่มในการประเมินสถานการณ์ว่าปัญหาคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรความยากง่ายคืออะไรนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้เราก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ทรัพยากรที่มีอยู่ณที่เกิดเหตุในเวลานั้นมันเพียงพอหรือไม่นะครับเราก็เริ่มวางแผนตรงนั้นเริ่มตั้งแต่ขอสนับสนุนรถน้ำจากกรมป้องกันไปก่อนเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยน้ำไม่เพียงพอนะครับรวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมเพลิงต่างๆเนี่ยมันจะทำไม่ได้โฟมต่างๆก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็จำเป็นต้องขอสนับสนุนทรัพยากรไปยังพื้นที่ภายนอกซึ่งพี่ๆจากกลุ่มปตท.เขาก็ได้เตรียมเอาไว้ให้เราล่วงหน้าอยู่แล้วในขณะที่เดินทางก็มีการประสานงานกันไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงในกลุ่มความช่วยเหลือนะครับจากพื้นที่มาบตาพุดก็โทรประสานงานกันอยู่ตลอดครับว่าต้องการอะไรบ้างต้องการซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลืออะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงมีการสำรองแผนล่วงหน้ากันอยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้พอเราไปถึงปั๊บรถจากกรมป้องกันเราเรียกว่ารถถ่ายทอดน้ำระยะไกลเนื่องจากว่าน้ำไม่เพียงพอจำเป็นต้องเซตน้ำให้มันเขาเรียกว่าเป็นถาวรนะครับจากปัญหาเดิมก็คือน้ำมีเล็กๆน้อยๆรถดับเพลิงคันหนึ่งก็ฉีดหมดมันก็ถอยแล้วก็มาจอดแบบนี้ซึ่งมันขาดน้ำคราวนี้พอได้รถเสร็จปั๊บนะครับช่วงประมาณ8โมงกว่าๆเนี่ยเราก็เริ่มจัดวางแผนในการดับเพลิงใหม่อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ก็นะครับเริ่มวางแผนเข้าไปปิดวาล์วซึ่งเรารู้ว่าทำไมต้องปิดวาล์วเนื่องจากว่าเพลิงที่มันลุกอยู่เนี่ยครับมันเป็นเพลิงที่เปลวไฟที่สูงมากครับคือมีทั้งเขาเรียกว่าไฟที่มันย้อยมาจากด้านบนแล้วก็มีไฟที่มันพุ่งมีแรงดันมาจากขึ้นข้างล่างแล้วก็มันกระจายออกเป็นวงกว้างนะครับเราเรียกว่าเป็นเพลิงแบบ3 dimension หรือว่าลักษณะแบบ3มิติคราวนี้เทคนิคในการควบคุมเพลิงแบบนี้มันไม่ง่ายเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับก็เลยต้องใช้ระดมทรัพยากรที่เราเอาไปแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆนะครับช่วยเหลือกันเมื่อเวลาประมาณ22นะครับจากการมอบหมายงานก็แบ่งพื้นที่กันนะครับว่าให้ใครทำอะไรโดยไปช่วยกันก็จะมีหน้างานก็จะแบ่งพื้นที่นะครับเช่นกลุ่มปตท.อยู่ฝั่งขวามือฝั่งกรมป้องกันอยู่ส่วนกลางให้ทางซ้ายมือเป็นของกรุงเทพมหานครเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มอบหมายว่าให้ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเข้าไปปิดวาล์วซึ่งทีมงานภายนอกก็จะเตรียมระบบความปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยจะไม่เข้าข้างนอกไฟที่อยู่ข้างนอกต้องสามารถควบคุมได้ถึง 20% จึงจะอนุญาตให้ทีมเซฟตี้นะครับเข้าไปปิดวาล์วได้จนเวลา22เราก็เริ่มปิดวาล์วได้ก็คือเปลวไฟก็จะเริ่มลดลงพอเปลวไฟเริ่มลดลงก็จะเหลือไฟที่ลุกไหม้อยู่รอบถังคราวนี้จนถึงเที่ยงคืนนะครับก็เกือบเที่ยงคืนก็จะเริ่มควบคุมเพลิงได้พอควบคุมเพลิงได้เสร็จปั๊บนะครับทุกคนก็จะเริ่มถอนตัวอันนี้ผมเล่าในภาพกว้างก่อนพอทุกคนเริ่มถอนตัวเสร็จปั๊บไฟลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ลุกแรงเหมือนเดิมเลยรอบสองนี้กำลังแล้วก็ทรัพยากรมีน้อยเนื่องจากว่าในพื้นที่เราเริ่มถอนตัวกันไปเกือบหมดแล้ว
ความยากลำบากคือทรัพยากรก็น้อยคนก็น้อยความเสี่ยงก็สูงก็ต้องช่วยกันต่อนะครับฝั่งก็จะเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ทีมช่วยกันดับไฟจนเพลิงสงบประมาณ 5:00 เราจะใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยก็อันนี้เราจะใช้โฟมที่มันขยายตัวสูงนะครับยิงเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปเก็บต่างๆจน 5:00 เพลิงสงบพอ 5:00 เพลิงสงบพอเพลิงสงบเสร็จปั๊บนะครับเราก็ต้องถอนตัวก่อนเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนนะครับคือทุกคนจะทำงานแบบเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนจนก็เริ่มให้มอบหมายภารกิจให้กับท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นร่วมกลุ่มป้องกันเนี่ยให้ท้องถิ่นเนี่ยรับงานต่อได้สอนได้แนะนำว่าวิธีป้องกันทำยังไงเราก็มอบอุปกรณ์ไว้ให้กับท้องถิ่นก่อนเพื่อจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีโฟมมีอุปกรณ์ในการควบคุมเผื่อเพลิงมันลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนเวลาผ่านไปประมาณ 7:00 นเพลิงลุกขึ้นมาอีกยังไม่ดับจนอีกตอนเย็นของวันรุ่งเช้าจึงจะควบคุมเพลิงได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพลิงติดดับอยู่ประมาณนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เริ่มดับไฟได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะของเพลิงไหม้สารเคมีในอุตสาหกรรมเนี่ยหลังจากที่เราหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงได้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเกิดเหตุขึ้นมาซ้ำๆอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็จัดการเหตุดับเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมทีมเอาไว้เพื่อจัดการตรงเนี้ยก็เพราะว่าในช่วงที่หลังจากที่ไฟดับแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนหรือมีเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ในบางจุดเนี่ยมันก็สามารถจะติดขึ้นมาได้เราก็ต้องมีทีมคอยจัดการระงับเหตุอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับทางพี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปด้วยนะครับว่าเนเจอร์ของหรือธรรมชาติของไฟประเภทนี้หลังจากที่ไฟใหญ่มันดับแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับถึงใช้คำว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดทุกครั้งนะครับมีโอกาสว่ามันมีเชื้อเพลิงที่หลงเหลืออยู่แล้วเราก็ต้องมีทีมที่คอยจัดการนะครับเราต้องมีเครื่องมือที่คอยติดตามตรวจวัดว่ามีอุณหภูมิร้อนที่ตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต่อเนื่องไปอีกระยะเวลาหนึ่งทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนเกิดเหตุมันมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนความยาวนานมันก็จะมากขึ้นตามอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะครับไม่งั้นคนจะตื่นตกใจได้ว่าเฮ้ยไหนว่าข่าวบอกดับแล้วทำไมเกิดอีกแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับทางพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปนะครับว่าลักษณะของการระงับเหตุพวกนี้มันอาจจะมีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเจ้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเขาจะเฝ้าระวังและอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะควบคุมเหตุได้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมค่ะก็ถือว่านับถือในความทุ่มเทของบุคลากรทุกท่านเลยนะคะที่เข้าไปก็คือเหมือนกับว่าเราใช้ระยะเวลาในการดับเพลิงเนี่ยก็คือนานมากข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวทุกคนทำงานกันมาราธอนแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะคะครับอันนี้ถือว่าเราใช้เวลาครับประมาณแค่20ชั่วโมงจากตอนที่ดับไฟครั้งแรกได้นะครับก็ไม่ยาวนานมากแต่ว่าการสับเปลี่ยนกำลังหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็มาแล้วจริงๆอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าพอดับเพลิงได้เนี่ยนะครับงานการระงับเหตุของสารเคมีมันไม่จบนะครับเดี๋ยวมันต้องทำยังไงต่อเดี๋ยวคุณณัฐันเล่านะครับเพราะว่าข่าวอาจจะเงียบกันไปแล้วนะครับณเวลาที่พอมันไม่มีไฟขึ้นมันไม่มีควันขึ้นเนี่ยคนก็จบแล้วแต่ทีมเราไม่จบนะฮะทีมเรายังอยู่แล้วทำต่อทำอะไรเดี๋ยวให้คุณณัฐันเล่าให้ฟังก็พอไฟดับปุ๊บนะครับปัญหามันมีต่อครับก็คือสารเคมีที่อยู่ในถังเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการระเบิดซึ่งเราเรียกว่าสารสไตรีนครับก็ลักษณะของคำว่ามันจะระเบิดคืออะไรคือสารสไตรีนเนี่ยถ้ามันได้รับความร้อนมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระบวนการโพลิเมอไรเซชันนะครับคำว่าโพลิเมอไรเซชันก็คือมันมีความร้อนสูงปุ๊บเนี่ยไอสารตัวนี้มันจะทำปฏิกิริยาแล้วก็คายความร้อนออกมาซึ่งไอการคายความร้อนนี่ครับมันจะมีความรุนแรงมหาศาลแล้วก็เสี่ยงต่อการระเบิดซึ่งถ้ามันเกิดระเบิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนอยู่เยอะคราวนี้มันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อลดปฏิกิริยาของสารเคมีตัวนี้ไม่ให้มันระเบิดนะครับอันนี้คือเป็นช่วงที่2ต่อครับขณะที่วางแผนจะเข้าไปลดปฏิกิริยาให้มันไม่ระเบิดเนี่ยลองจินตนาการครับมันต้องเดินผ่านไอสไตรีนโมโนเมอร์ที่6อยู่รอบในพื้นที่ครับต้องเดินผ่าเข้าไปในกลิ่นสารเคมีกองสารเคมีซึ่งมันท่วมอยู่ครับก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าลุกติดไฟขึ้นมาก็คือเสี่ยงถึงชีวิต
ก็จำเป็นที่ต้องลดความเสี่ยงที่เราจะเดินเข้าไปได้ก่อนเราจะลดความเสี่ยงยังไงเราก็ต้องใช้นวัตกรรมที่เรามีนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปคุยในรายละเอียดตอนหลังก็คือเราต้องฉีดสารชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าสาร F500 ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการจับตัวกับเชื้อเพลิงแล้วก็ทำให้มันเขาเรียกว่าไม่คายไอหรือว่ามันไม่ติดไฟนั่นเองก็เริ่มดำเนินการฉีดสารตัวนี้ทั่วพื้นที่นะครับมั่นใจว่าปลอดภัยจึงได้เดินเข้าไปปิดวาล์วหรือว่าไปหาแหล่งกำเนิดที่เราจะเอาสารลดปฏิกิริยาเนี่ยใส่ลงไปในถังความยากมันอยู่ที่การนำสารตัวนี้เข้าไปในถังครับมันยากยังไงก็คือกว่าที่เราจะหาที่ต้องเทสารลงไปข้างบนนะครับถังก็สูงนะครับแล้วมันก็มืดด้วยคราวนี้มันก็มองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นแล้วก็มีสิ่งปรักหักพังท่วมไปหมดต้องเอาสารประมาณ1ตันนะครับขึ้นไปเทข้างบนเนี่ยความยากคือไม่รู้เทแล้วมันจะลงไปในถังหรือเปล่าเทลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกเทไปแล้วมันจะได้ผลไหมหรือว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอันนี้คือความยากที่เราต้องเข้าไปประเมินครับแต่ด้วยเรามีเขาเรียกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีจากเรียกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติก็ส่งโดรนซึ่งประเมินเขาเรียกว่ามีภาพความร้อนมาเพื่อตรวจจับให้กับเราเราจึงแบบได้ใช้เทคโนโลยีของการถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็เพื่อหาแหล่งความร้อนซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่เกือบเที่ยงคืนนะครับกว่าที่เราจะหาจุดแหล่งกำเนิดแล้วก็หย่อนสารลงไปได้และในขณะที่เราเทสารลงไปเนี่ยครับคนภายนอกไม่รู้ว่าเราเสี่ยงอะไรเราลุ้นอะไรบ้างคือถ้าเราเทไอสารยับยั้งปฏิกิริยาลงไปเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้ผลมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นครับเราจึงจำเป็นต้องมีเขาเรียกทีมซึ่งตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลานะครับขณะที่เราตรวจวัดอุณหภูมิโมเทสารชุดแรกลงไปนะครับโอ้มันตื่นเต้นมากครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นครับสูงขึ้น70องศานั่นก็หมายความว่าไอสารเคมีที่เราเทมันไม่ได้ผลหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ลุ้นเลยเพราะว่าถ้ามันเกิดปฏิกิริยาแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะระเบิดเลยอันคือความเสี่ยงของเราแต่เราก็โล่งใจเมื่อมันอยู่70ปุ๊บมันก็ลดลงนะครับแต่ตอนนั้นคือลุ้นมากนะครับลุ้นมากจนเราจึงวางแผน2วางแผน3เอาไว้ว่าถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้เราต้องใส่น้ำแข็งแห้งหรือว่าเราต้องฉีด F500 ลงไปในถังเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ต้องมีแผนสำรองไว้ทั้งหมดครับจนเวลาผ่านไปถึง5นะครับอุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงอันนี้ผมเล่าอย่างย่อนะครับว่าแต่ในเหตุการณ์จริงมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายที่แบบตื่นเต้นคอยลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าไฟดับเสร็จต้องมาจัดการสารเคมีที่หลงเหลืออยู่จัดการเสร็จแค่นี้ยังไม่พอนะครับเรายังต้องเอาสารเคมีที่เหลือเนี่ยไปกำจัดให้ถูกวิธีนะครับอันนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผมเล่าเพิ่มนิดหนึ่งว่าเราเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการเอาไอ้สารเคมีอันตรายพวกนี้ออกไปให้ได้ก่อนเริ่มออกไปด้วยวิธีการที่ปลอดภัยนะครับบำบัดยังที่เผาหรือบำบัดกากนะครับที่ตรงบางปูนะครับแล้วเราถึงจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะปรับนะครับเรื่องของคำสั่งในการที่จะอพยพคนที่ตรงศูนย์พักพิงเนี่ยกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยนั่นหมายความว่าที่คนที่กลุ่มสุดท้ายนะครับที่ระยะ1กิโลเนี่ยที่ได้กับที่พักอาศัยก็หลังจากที่เราได้เอาไอสารเคมีพวกนี้ออกไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทีมปฏิบัติการของเราภายใต้การควบคุมทีมของคุณณัฐทานร่วมกับจริงๆไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือน้องๆอาสาสมัครที่มีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่อยากจะสื่อสารให้ทางทุกท่านได้ทราบนะครับก็คร่าวๆก็คงจะมีประมาณนี้ครับในเรื่องของเหตุการณ์
ค่ะอย่างเราก็ได้ทำความเข้าใจกันไปถึงกระบวนการของการที่ทางบริษัทนะคะก็เข้าไปช่วยซัพพอร์ตในการที่ดับไฟจากเหตุการณ์หมิงตี้ในครั้งนี้กันแล้วเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ก็คือต้องลุ้นกันตลอดเวลาเลยแล้วก็ต้องแบบมีแผน2แผน3แล้วก็คิดหน้างานกันแบบเยอะมากนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วก็รักษาความปลอดภัยของคนที่ไม่ใช่แค่อยู่ในพื้นที่แต่คนนอกพื้นที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะคราวนี้ค่ะจะมีในเรื่องของตัวปฏิกิริยาการเผาไหม้ค่ะหลายคนมีความกังวลในเรื่องของอากาศแก๊สต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ตัวสารเคมีที่ใช้ผลิตโฟมนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเวลามีเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ค่ะจะทำให้มีแก๊สอะไรออกมาแล้วก็จะส่งผลกระทบยังไงกับชาวบ้านรอบๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีแก๊สอย่างนี้ออกมาจะมีวิธีในการกำจัดหรือว่ากรองไหมคะที่จะทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งของประชาชนแล้วก็ปัญหาของสิ่งแวดล้อมเลยค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ตัวเชื้อเพลิงหลักตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือสไตรีนโมโนเมอร์นะครับสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวที่รั่วไหลออกมาแล้วไม่ติดไฟมันก็มีลักษณะของอันตรายแบบหนึ่งนะครับอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าดูจากข่าวที่เผยแพร่ไปทางโซเชียลมีเดียหรือทางสื่อหลายๆสื่อก็จะพูดว่ามันมีสไตรีนรั่วออกไปในระยะ1กิโลเมตรบ้าง2กิโลเมตรถึง5กิโลเมตร10กิโลเมตรถ้ามาตรฐานไว้ว่าถ้าเกินกว่า20 ppm ก็คือ20ส่วนในล้านส่วนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็มีการประเมินด้วย air modeling นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จริงแต่หน้างานจริงเราวัดนะครับไอ้ตัวสไตรีนเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจากแนวรั้วเลยนะครับในระยะที่มีไซรีนเกินกว่า20 ppm มันจะอยู่ในพื้นที่นะครับเหมือนที่คุณณทันเล่าให้ฟังตอนแรกว่ามันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นแหละที่อาจจะมีแต่ไซรีนณเหตุการณ์นี้มันเกิดการเผาไหม้ครับมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยมันเปลี่ยนรูปไปหมดแล้วครับตัวที่เราเห็นหรือผลกระทบต่อชุมชนจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็น CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้หมายถึงว่าการเผาไหม้มันสมบูรณ์ก็เกิดเป็น CO2 ไม่สมบูรณ์ก็เกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับและระหว่างเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีฝุ่นขนาดเล็กหรือที่เราคุ้นเคยกันตอนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่าเป็น PM 2.5 นะครับที่อยู่ในอากาศแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับลักษณะการเผาไหม้พวกสารเคมีหรือเชื้อเพลิงมันจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าPolycyclic Aromaticไฮโดรคาร์บอนหรือ PAH ตัวนี้คือเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพถ้ามันอยู่ในบรรยากาศติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยนะครับผลกระทบทางตรงณเวลานั้นเนี่ยมันตัวหลักเลยก็คือตัวพวกควันนะครับควันที่เกิดขึ้นพวก CO2 เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนเกิดอาการระคายเคืองหรืออะไรต่างๆหายใจไม่สะดวกนะครับแต่ถามว่ามันจะทำให้เสียชีวิตแบบทันทีทันใดอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในที่ควันถ้าเราจะเห็นว่าในอาคารสถานที่ที่เป็นที่ปิดทึบแล้วมีควันเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คนเสียชีวิตได้แต่ถ้าเป็นที่เปิดโล่งแล้วมันมีลมฟุ้งกระจายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการทำให้มันเจือจางนะครับเพราะฉะนั้นมันเจือจางและมันไม่ถึงค่าที่มีอันตรายเนี่ยนะครับที่ทำให้ผลกระทบดีกว่าการผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบแบบทันทีทันใดแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผลกระทบระยะยาวถ้าติดต่อรับติดต่อกันนานๆแต่ถ้าไม่นานก็อาจจะไม่มากนักร่างกายเราก็มีกลไกในการที่จะขับมันออกมาจากร่างกายได้อันนี้เป็นความพิเศษของร่างกายเราจะถามว่ามีผลกระทบต่อร่างกายไหมตัวนี้ก็มีผลกระทบในระยะยาวก็ต้องมีการตรวจสุขภาพของประชาชนต่อเนื่องนะครับถ้าในทางของการป้องกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการตรวจผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบนะครับแล้วก็ใช้ค่าของการตรวจวัดที่วัดจริงไว้ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับว่าใครบ้างที่ควรจะได้รับการตรวจอย่างพนักงานดับเพลิงของผมที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะครับเราถือว่าไปสัมผัสตัวที่มันมีสารเคมีแล้วก็วัตถุที่เสี่ยงอันตราย
อันนี้เราก็ส่งตรวจสุขภาพหลังจากปฏิบัติการนะครับมันก็เป็นมาตรการที่เฝ้าระวังสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของประชาชนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูว่าเรื่องของการตรวจนะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันจะต้องมีต่อเนื่องไปเหมือนกันนะครับนี่คือผลกระทบในมุมของประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆนะครับเราต้องบอกว่ามันมีผลกระทบทั้งระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นเนี่ยควันต่างๆเนี่ยทำให้ประชาชนอยู่ไม่ได้ในบริเวณบ้านนั้นเพราะมันมีควันเยอะเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วก็เคลื่อนย้ายไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแต่ในระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูว่ามาตรการที่จะตรวจสุขภาพติดตามผลเป็นยังไงอันนี้เป็นวิธีการแต่การกรองเนี่ยผมคิดว่าในภาวะฉุกเฉินพวกนี้กระบวนการในการไปกรองเหมือนกับเวลาเราออกแบบโรงงานคงไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่ไปกรองได้แต่ธรรมชาติเนี่ยก็มีความเร็วลมกันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายแล้วก็สลายไปได้ระดับหนึ่งยังสารเคมีพวกไซลีโมโนเมอร์เนี่ย half life หรือครึ่งชีวิตของมันก็คือการที่มันมีปริมาณของมันลดลงมาครึ่งหนึ่งมันแค่ประมาณสัก3วันเองนะฮะ3วันมันก็สามารถที่จะลดลงได้โดยธรรมชาติแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำสัตว์น้ำหรือดินเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต้องดูนะครับดูน้ำดูดินดูอากาศ3เรื่องนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบแล้วก็แก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์นะครับผมสรุปว่าแนวปฏิบัติของเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมก็น่าจะต้องทำเป็น3ส่วนนะครับอืมค่ะก็คือนอกจากสุขภาพแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยนะคะค่ะพอคราวนี้ค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้กันไปแล้วนะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นว่าเราเนี่ยมี lesson learn อะไรบ้างจากตรงนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นว่าก๊าซที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยได้ความรู้มากๆเลยนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจได้อย่างถูกต้องรับข้อมูลที่ถูกต้องกันมากขึ้นนะคะพอคราวนี้ค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องประเด็นทั่วไปนะคะเพราะว่าอย่างประเทศไทยอะค่ะก็มีโรงงานสารเคมีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เกิดขึ้นกันอย่างบ่อยครั้งสาเหตุของการระเบิดหรือว่าไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะค่ะทาง DC พอจะแชร์ได้ไหมคะว่าแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเคมีพันนะครับหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมสถิติไว้เขาบอกว่า4สาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุและเกิดอุบัติภัยร้ายแรงเหมือนที่เกิดขึ้นที่กิ่งแก้วเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องการออกแบบด้านวิศวกรรมการออกแบบตัวโรงงานนั่นแหละว่าโรงงานที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับออกแบบมาถูกต้องตามมาตรฐานไหมออกแบบมาแล้วเนี่ยคุณเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยที่เป็นไปตามมาตรฐานไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีพวกนี้นะครับมันจะต้องเลือกชนิดพิเศษนะครับที่ป้องกันประกายไฟหรือการระเบิดที่เราเรียกว่า explosion proof type พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมาประเมินเลยนะครับว่าในกระบวนการผลิตของโรงงานเนี่ยนะครับมันมีสารอันตรายอะไรบ้างแล้วจัดคลาสมันว่ามันเป็นคลาส1 division 1 class 1 division 2 อะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีหลักของการออกแบบทางด้านวิศวกรรมแล้วก็เลือกอุปกรณ์ให้มันตรงนะครับถ้าเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่ตรงเหมือนถ้าเราใช้แม้แต่ไฟแสงสว่างที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับไปใช้ในบริเวณที่มีสารไวไฟเกิดขึ้นในการผลิตนะครับมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือสาเหตุหลักเขาบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมพอออกแบบมาแล้วเนี่ยบางทีเราเลือกใช้อุปกรณ์ไม่ถูกกับไอ้ตัวความเสี่ยงภัยตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นสาเหตุแรกที่เกิดขึ้นสาเหตุที่สองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือพอเราออกแบบมาแล้วเราก่อสร้างเราใช้งานเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มันอยู่สภาพที่ยังได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยอยู่นะครับเหมือนรถยนต์ก็เหมือนกันที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรือนเนี่ยนะครับรถยนต์ของเราก็ต้องเข้าไปเช็คระยะใช่ไหมครับแล้วก็ไปเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวซ่อมอุปกรณ์บางตัวถ้าเกิดว่าโรงงานสร้างมาแล้วไม่ทำกระบวนการเรื่องของการ
บำรุงรักษาบำรุงรักษาจะมี2ส่วนส่วนแรกที่เขาเรียกว่าบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับบำรุงรักษาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ทำบำรุงรักษาเชิงป้องกันนี่ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมายกตัวอย่างเช่นบริเวณหน้าแปลนที่ของอุปกรณ์ก็คือจุดเชื่อมต่อของท่อที่ขนส่งสารเคมีสารไวไฟเนี่ยนะครับเราจะต้องเช็คว่ามันมีการขันน็อตให้มันแน่นเข้าหากันมีบางที่ต้องกำหนดอีกว่าต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสปาร์คระหว่างที่ขนถ่ายอุปกรณ์แล้วถ้าเราไม่ไปตรวจสอบแล้วสายที่ป้องกันสปาร์คนี่มันหลุดไปนะครับมันก็เกิดเหตุได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่2สาเหตุที่3เนี่ยเขาบอกขาดมาตรฐานการทำงานกับการฝึกอบรมบุคลากรไม่ดีไม่เพียงพอนะครับปกติเวลาเราจะควบคุมเครื่องจักรในการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเขียนขั้นตอนวิธีการขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับว่า1ให้ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไรนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนนี้ต้องสอนให้คนที่เขาจะไปทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยทำได้ถูกต้องยกตัวอย่างว่าเราจะขับรถยนต์ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนก่อนใช่ไหมฮะเราต้องรู้ว่าการที่จะสตาร์ทรถยนต์จะต้องทำไงการที่จะควบคุมรถยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตรงเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการกำหนดวิธีการมีการสอนคนแต่สอนคนแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการติดตามอีกว่าจนเข้าชำนาญรถยนต์เนี่ยเรารู้เลยขับให้ตรงทางเนี่ยเราต้องจับที่พวงมาลัยควบคุมที่พวงมาลัยแต่เริ่มต้นคนขับรถเนี่ยนะครับลองไปดูครับว่าใครขับแล้วตรงทางเป๊ะเลยไม่เลี้ยวงูเลื้อยเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ากระบวนการตรงนี้มันไม่ชัดเจนก็คือการฝึกคนเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับมันทำให้คนเนี่ยอาจจะทำผิดขั้นตอนทำผิดมาตรฐานแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาได้และเรื่องสุดท้ายเลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของคนเช่นเราเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเห็นบางที่บอกว่าห้ามสูบบุหรี่เงี้ยแล้วเราฝ่าฝืนสูบบุหรี่ขึ้นมาบุหรี่ที่เราสูบอาจจะเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ได้อันนี้คือ4สาเหตุหลักเลยนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีนะครับก็อยากจะสรุปให้ฟังเป็นหลักๆเอาไว้นะครับอันนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ยังมีเยอะนะครับเรื่องระยะเวลาสั้นก็ขอสรุปเป็นสั้นๆตามนี้ครับนายค่ะก็ชวนให้เราเข้าใจคร่าวๆกันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยจะเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อคำถามกันว่าที่ผ่านมาเอ๊ะหลายคนก็มองว่าตรงนี้เกิดจากอะไรก็ให้ตีความไปก็คือหลักๆก็จะมี4ประเด็นนี้นะคะค่ะมาคำถามต่อมานะคะก็คืออย่างโรงงานที่ใช้สารเคมีในการประกอบการนะคะก็อันนี้ทาง TC เนี่ยมีคำแนะนำว่าเขาควรจะมีมาตรการในการดูแลยังไงแล้วก็ระงับเหตุไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การรั่วไหลไปยังสิ่งแวดล้อมภายนอกอะค่ะรวมไปถึงในเรื่องนี้นะคะมีนวัตกรรมอะไรที่จะสามารถเข้ามาช่วยในมาตรการดังกล่าวของเขาได้บ้างคะครับจริงๆแล้วมันจะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เรื่องสาเหตุที่ผมพูดไปนะครับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุทั้ง4เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องหลักในการที่จะทำให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงเราก็ต้องไปให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องของการออกแบบใช่ไหมครับออกแบบโรงงานให้ดีนะครับในการบำรุงรักษาโรงงานให้ดีกำหนดวิธีการทำงานที่ชัดเจนและมีการฝึกคนให้ทำให้ถูกต้องรวมทั้งมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของคนให้มีพฤติกรรมทางด้านของความปลอดภัยที่ถูกต้องนะครับในกระบวนการพวกนี้ทีนี้ถามว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีหลักการที่ให้ทำในเรื่องของบางท่านบอกว่าทำ process safety management หรือการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตถามว่าเจ้าหลักการนี้มันดูเหมือนโอ้โหยุ่งยากซับซ้อนหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจหลักการของมันเนี่ยนะครับหลักการของในตัว process safety management หลักเลยก็คือ 1. คุณต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรต้องมีกระบวนการในการประเมินก่อนว่าโรงงานของคุณเสี่ยงอะไรบ้างคุณรู้ว่าคุณเสี่ยงอะไรมาทำเรื่องที่2ก็คือกำหนดเป็นมาตรการป้องกันมาตรการป้องกันเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือมาตรการระงับเหตุฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
เราใช้ในการป้องกันกับเรื่องที่สองเป็นมาตรการในการควบคุมทางด้านของการบริหารจัดการมาตรการควบคุมบริหารจัดการก็ตั้งแต่เรื่องของการกำหนดวิธีปฏิบัติงานสอนให้คนรู้รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการบำรุงรักษาการควบคุมการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์นะครับหลายๆเรื่องที่ทำเนี่ยหรือแม้แต่การที่เราต้องมีระบบในการจัดทำแผนฉุกเฉินแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินถ้าเกิดเหตุขึ้นมามีแผนฉุกเฉินยังไงพวกนี้ก็เป็นมาตรการที่ป้องกันนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าไอ้มาตรการควบคุมหรือการบริหารจัดการสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมีกระบวนการนะครับในเรื่องของการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้มันดีอยู่เสมอนะครับตามหลักเรื่องของ PDCA นะครับ Plan Do Check Action อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำส่วนที่ผมบอกว่ามันต้องมีแผนฉุกเฉินเนี่ยตัวแผนฉุกเฉินเนี่ยเราเองเราก็ต้องไปดูว่าเราต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างไรมาใช้บ้างเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเอามาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอันนี้ผมก็อยากให้คุณณัฐทันลองเล่าให้ฟังว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะทำให้ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยในการรับเหตุฉุกเฉินได้นะครับจริงๆเนี่ยการเข้าควบคุมเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราก็ลืมไม่ได้เลยคือการใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าเทอร์โมอิมเมจนะครับคำว่าเทอร์โมอิมเมจเนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งแปลงความร้อนนะครับให้กลายเป็นภาพปกติถ้าเรามองด้วยสายตาโดยทั่วไปเนี่ยอย่างมีกลุ่มควันเนี่ยเราก็จะมีขม่าวมันบดบังเราก็ไม่สามารถมองทะลุกลุ่มควันได้แต่ถ้าเราใช้หลักการแปลงความร้อนเนื่องจากว่าวัตถุทุกชนิดเนี่ยครับมีค่าความร้อนเฉพาะตัวนั้นเทคโนโลยีเขาสามารถที่จะดึงเอาความถี่หรือค่าความร้อนเนี่ยมาแปลงเป็นรูปทรงเป็นรูปร่างได้ถ้าเรามองสายตาปกติเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราใช้เทอร์โมอิมเมจเนี่ยส่องลงไปเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิแต่ละจุดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรคือมันสามารถมองทะลุสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดครับเรียกว่าเครื่องเทอร์โมอิมเมจหรือว่าแปลงค่าความร้อนซึ่งในครั้งนี้เราใช้โดรนติดกล้องมองผ่านความร้อนลงไปจึงทำให้เราสามารถประเมินพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีศักยภาพครับอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีในปัจจุบันครับคราวนี้ก็อยากจะไปในเทคโนโลยีที่2เลยครับการที่ทำงานในครั้งนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ทางผู้บริหารนะครับใน GC เราเนี่ยก็ให้เราได้คิดค้นนวัตกรรมเป็นของเราเองก็คือเราก็มีการผลิตคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นหุ่นยนต์ดับเพลิงจริงๆเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เราผลิตเองนะครับมันมีความสามารถอะไรบ้างก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถฉีดน้ำได้ในระยะไกลหุ่นยนต์ตัวนี้มีกล้องนะครับสามารถมองเวลาในที่เกิดเหตุนะครับเราไม่ต้องเอาคนเข้าไปเสี่ยงเราก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปแล้วก็ส่งภาพกลับมานะครับก็ส่งภาพจากที่เกิดเหตุนะครับเราจะมีห้องควบคุมแล้วก็สามารถส่งภาพนี้กลับที่ห้องควบคุมได้ก็จะสามารถนั่งรีโมทหุ่นยนต์นะครับเข้าไปตามจุดต่างๆได้และในขณะเดียวกันหุ่นยนต์ตัวนี้เราก็จะสามารถติดเครื่องตรวจจับวัดนะครับหรือว่าสารเคมีไอระเหยสารเคมีเนี่ยส่งค่ากลับมาได้ก็มันจะเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่เราจัดทำขึ้นมาอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างยอดนะครับแล้วก็หัวฉีดหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถตั้งออโตเมติกได้ครับให้มันทำงานโดยอัตโนมัติได้เลยเราเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์โรบอทของเราเองมีแค่หุ่นยนต์เรายังไม่พอนะครับขอนวัตกรรมตัวต่อไปครับปกติเนี่ยถ้าเรามองปัญหาที่โรงงานหมิงตี้นี่นะครับเรารู้เลยว่าปัญหาหลักเวลาเกิดเพลิงไหม้ในภาคปิโตรเคมีเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมดับเพลิงของเราจะใช้สายดับเพลิงก็ประมาณเรียกว่าสาย 2.5 นิ้วครับก็ลองเอาไม้บรรทัดมากางดูว่า 2.5 นิ้วมันก็คือมันไม่ใหญ่ครับไอ้นวัตกรรมตัวนี้ใช้มาเนิ่นนานมากแล้วนะครับวิศวะประมาณนี้เนี่ยแต่ถ้าเพลิงไหม้ยกตัวอย่างเหมือนมิงตี้เนี่ยครับโอ้เพลิงมันมหาศาลนะครับสาย 2.5 นิ้วฉีดปุ๊บมันแทบไม่ระคายผิวครับแปลงง่ายๆแปลงในน้ำเล็กนิดเดียวเองเพราะนั้นเรารู้ว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าในกลุ่มปิโตรเคมีของเราเนี่ยไอ้นวัตกรรม 2.5 นี้ใช้ไม่ได้เราจึงได้ทำนะครับปั๊มดับเพลิงขนาด 6,000 GPM
ปั๊มของเราตัวเดียวนะครับถ้าเทียบเท่ากับรถดับเพลิงโดยทั่วไปประมาณ11คันนะครับนั้นเท่ากับว่าถ้าเราเอาไอ้ระบบนวัตกรรมที่เราไปจอดแล้วก็ดูดน้ำเนี่ยเท่ากับเรามีรถดับเพลิงจอดอยู่ในพื้นที่ถึง11คันแต่เราใช้นี่แค่คันเดียวนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่เกิดความโกลาหลไม่มีความซับซ้อนของทรัพยากรหรือแปลงง่ายๆว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือเป็นนวัตกรรมตัวที่สองนะครับซึ่งเรามีอยู่วันนี้จะเรียนให้ทราบว่ามันจะเป็นนวัตกรรมแบบเดียวกับที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในครั้งนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราได้คุยกันว่าเราจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ออกไปไหมก็แต่ว่าได้ประสานกับกรมป้องกันและกรมป้องกันมีนวัตกรรมนี้ก็ใช้ของกรมป้องกันนะครับไอ้นวัตกรรม2 อย่างแรกเนี่ยมันเป็นดีไวซ์แล้วเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มาใช้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เรามีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีน้ำเรามีโฟมซึ่งเรารู้ศักยภาพว่าน้ำกับโฟมมันทำงานยังไงเราจึงได้ไปสรรหานวัตกรรมตัวใหม่ที่ชื่อว่า F500นี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราฉีดน้ำไฟมันก็ไม่ดับโดยเฉพาะสารเคมีมันก็ลอยขึ้นเอาเราฉีดโฟมก็คลุมผิวพอโฟมคลุมผิวเมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปโฟมมันก็จะแตกตัวพอโฟมแตกตัวปุ๊บไฟก็จะลุกขึ้นมาซึ่งเหมือนที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวลุกแต่ถ้าเราใช้นวัตกรรมตัวนี้เราฉีดลงไปที่เชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงตัวนั้นจะไม่ติดไฟเลยผมยกตัวอย่างถ้าผมฉีด F500ลงไปที่น้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรที่มันไวไฟทั้งหมดนะครับน้ำมันนั้นจุดไฟไม่ติดทันทีพอนึกออกใช่ไหมครับแสดงว่าถ้ามันไม่ติดไฟเราก็เกิดความปลอดภัยอันนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่และนวัตกรรมตัวนี้เรายังสามารถใช้ดับไฟที่เป็นพวกโลหะติดไฟได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันผมยกตัวอย่างมันจะมีรถยนต์ทั้งหลายเป็นไฮบริดใช่ไหมครับเป็น EV ทั้งหมดเนี่ยซึ่งไอ้แบตเตอรี่เหล่านี้นะครับถ้าเกิดเพลิงลุกไหม้รถยนต์เหล่านี้เราฉีดน้ำไม่ได้นะครับถ้าฉีดน้ำมันจะระเบิดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขโดยใช้สารตัวนี้ครับไปฉีดมันจะป้องกันการระเบิดแล้วก็ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทีมดับเพลิงและมันยังมีประสิทธิภาพลดอุณหภูมิได้สูงกว่าน้ำนะครับ6-10เท่านั่นก็หมายความว่าไอสารตัวนี้เนี่ยนอกจากว่ามันดับไฟได้แล้วเป็นการลดปริมาณน้ำลงครับปกติเราจะใช้เทคโนโลยีสมมติว่าเรามีรถดับเพลิงอยู่คันหนึ่ง 5,000 ลิตรก็เท่ากับใช้นี่500ลิตรเท่านั้นเองครับนั่นก็อนาคตเทคโนโลยีเราจะเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเท่ากับไอ้รถคันใหญ่ๆครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราเตรียมเอาไว้เนื่องจากว่ากลุ่มปิโตรเคมีถ้าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้เนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยครับนั่นก็เราจึงได้จัดเตรียมทรัพยากรเหล่านี้ไว้ครับค่ะก็คือทาง GC ก็ลงทุนในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักๆที่ขับเคลื่อนประเทศของเราเลยก็ว่าได้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยสารทำงานกับสารเคมีต่างๆก็อันตรายค่อนข้างเยอะด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะมาเราพูดถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอคราวนี้ค่ะคืออยากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่กิ่งแก้วนะคะเราก็ทำให้หลายๆคนเขาก็มีข้อมูลขึ้นมาว่าจริงๆมีโรงงานแบบประเภทหมิงตี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเรามาพูดถึงโรงงานที่มีลักษณะในการใช้สารเคมีอันตรายอะค่ะตอนนี้ในประเทศไทยยังมีจำนวนอีกมากไหมคะแล้วก็มีคำแนะนำยังไงให้กับโรงงานเหล่านี้ค่ะในการรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีอยู่มากไหมเนี่ยก็มีโรงงานกลุ่มพวกนี้อยู่หลายร้อยนะครับต้องใช้คำว่าหลายร้อยโรงงานนะครับถามว่าภาครัฐมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับโรงงานพวกกลุ่มที่เป็นสารเคมีปิโตรเคมีถ้าใครจะทำตอนนี้ส่วนใหญ่ต้องเข้าไปทำในนิคมอุตสาหกรรมที่ทางภาครัฐจัดไว้นะครับแต่ถ้าภายนอกเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของผังเมืองที่เป็นการกำกับอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียกว่ามาตรการของรัฐก็พยายามทำแต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีกระบวนการในการที่ทบทวนว่าจะปรับแก้ไขกันอย่างไรแต่ผมไม่อยากจะไปไกลถึงตรงนั้นก็อยากจะบอกว่าโรงงานที่มีอยู่แล้วหรือโรงงานที่กำลังจะสร้างขึ้นเนี่ยเราเองเราก็ควรต้องเริ่มจากการออกแบบโรงงานเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยที่
พียงพออย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการออกแบบมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าออกแบบไม่ดีจะเกิดอุบัติเหตุได้มันจะมีมาตรฐานทั้งหมดแล้วครับว่าใช้สารเคมีแบบนี้ต้องออกแบบตามมาตรฐานอะไรนะครับพออันที่สองเนี่ยก็ต้องระบบการบริหารจัดการเช่นเมื่อกี้ที่ผมเรียกว่า process safety management ก็จะต้องทำให้ดีเรื่องที่สามก็คือเตรียมแผนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเตรียมแผนอย่างเดียวไม่พอนะครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเหตุมันไม่สามารถที่จะเนรมิตขึ้นมาได้ทันทีในขณะที่เกิดเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราเองเนี่ยต้องประเมินขั้นเลวร้ายสุดว่าถ้าอุปกรณ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับในจุดเกิดเหตุเนี่ยถึงแม้ป้องกันดียังไงก็ตามเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุเหมือนโรงงานหมิงตี้เนี่ยระเบิดไปหมดเลยอุปกรณ์ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำรองหรือรองรับว่าเราจะใช้อุปกรณ์จากแหล่งไหนมาเสริมอะไรพวกนี้จะต้องคิดไว้ล่วงหน้าครับไม่คิดก็คงแก้ไขไม่ได้และสุดท้ายเลยเนี่ยเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือการฟื้นฟูนะครับทั้งฟื้นฟูตัวโรงงานเองทั้งฟื้นฟูชุมชนพวกนี้จะต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมนะครับโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมถ้าตอนนี้ทำอยู่มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องกลับไปทบทวนในมาตรการ4ได้ว่าเราทำได้ครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าทำครบถ้วนดีแล้วเราก็ต้องมีการที่จะสื่อสารพูดคุยกับชุมชนชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นทั้ง4ข้อเสนอแนะเลยนะคะมาที่คำถามสุดท้ายค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผลกระทบหลังจากนี้แน่นอนว่ามีเยอะมากๆเลยทั้งในเรื่องของตัวสารเคมีอะไรด้วยหลายต่างๆแล้วก็เราคุยกันแต่ตอนแรกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันค่อนข้างเยอะนะคะพอหลังจากนี้ค่ะทาง GCM อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังยังไงไหมคะในการดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะคือจริงๆแล้วผมย้อนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนเนี่ยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์จบแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังต้องมีการฟื้นฟูทางด้านของสิ่งแวดล้อม3ด้านที่ผมกล่าวตอนต้นว่าทั้งเรื่องของน้ำดินอากาศอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำพวกนี้ตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลายทางมากๆผมก็เลยมองว่าเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินมากขึ้นเนี่ยอยากจะเสนอว่าในโรงงานอุตสาหกรรมก็ควรที่จะมาทบทวนเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าทำอะไรบ้างตามข้อเสนอเลยนะ4ข้อที่พูดไปผมอยากจะให้มองอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมควรจะไปทบทวนนะครับมีอะไรบ้างก่อนที่มันจะเกิดเหตุอันนี้คือมาตรการที่ดีที่สุดสิ่งที่ทบทวนอันที่หนึ่งเลยก็คือไปทบทวนเรื่องของแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินว่าเราได้เตรียมขั้นตอนปฏิบัติเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับวิธีการได้อย่างครบถ้วนหรือยังอันที่สองเนี่ยเราต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยทราบว่าเรามีความเสี่ยงอะไรนะครับมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะช่วยลดอันตรายให้กับเขาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าที่ระยองเนี่ยเราทำกันก็คือเราต้องไปร่วมทำแผนชุมชนแผนฉุกเฉินชุมชนนะครับชุมชนจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะมีกระบวนการจัดการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายเราจะใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าไม่ทำแผนมันจะไม่รู้เลยนะครับแผนชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอว่าจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเราจะไม่โกลาหลเวลาเกิดเหตุรวมทั้งมันจะพูดด้วยว่าการสื่อสารไปถึงชุมชนเนี่ยจะสื่อสารด้วยวิธีอะไรข้อมูลเป็นยังไงก็ป้องกันความสับสนของข้อมูลได้ด้วยนะครับอันนี้คืออยากที่ให้ทำเรื่องที่สี่ก็คือโรงงานกับชุมชนเนี่ยควรจะมีการจัดซ้อมแผนร่วมกันนะครับเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เตรียมเอาไว้ถ้าทำได้เนี่ยก็จะเกิดความถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงแต่เราไม่คาดหวังจะให้มันเกิดเหตุการณ์นะครับแต่เราก็ต้องเตรียมเอาไว้นะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุแล้วล่ะเราจะทำยังไงสิ่งแรกที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือเราต้องตั้งสติก่อนอย่าตื่นตระหนกเพราะการที่เราตื่นตระหนกเราจะปฏิบัติตัวได้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องตั้งสติจากนั้นเราต้องตรวจสอบและก็รับฟังข้อมูล
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาจะต้องสื่อสารมาให้เราทราบเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะได้รับสื่อมาหลายด้านแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องต้องมาจากหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเขาบอกว่าต้องอพยพครอบครัวคนอพยพนะครับไม่ใช่ว่าฉันต้องอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเสี่ยงหลังเหตุเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เราพูดถึงน้อยแต่ตอบชัดเจนนะครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นมาตรการตรวจสอบความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับโดยมีแจ้งนะครับให้ประชาชนมาแจ้งความเสียหายได้นะครับว่าเขาผลกระทบความเสียหายอะไรแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อเหตุนะครับว่าเมื่อทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่เราควรจะไปทบทวนแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เสนอแนะไว้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการ3ระยะเลยก็คือก่อนเกิดเหตุโรงงานต้องเตรียมยังไงนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วนะคะขณะเกิดเหตุก็ควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็หลังเกิดเหตุค่ะเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายการฟื้นฟูเนี่ยจะต้องดำเนินการไปยังไงต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ทั้งความรู้การแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อแนะนำต่างๆที่ดีมากๆเลยนะคะจากทั้งคุณกฤษดานะคะแล้วก็คุณณัฐทันซึ่งเป็นคนที่ลงหน้างานเองลงมือปฏิบัติเองแล้วก็เป็นหัวหน้าของทาง NPC Safety and Environmental ที่ลงมือในการปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์กับเราในรายการ TechSouth Podcast นะคะขอบคุณค่ะSauce, sparking innovative thoughts.